ว่าพรุ่งนี้นายกต้องลาออกจากการตรงนี้ครั้งนี้ก็ด้วยด้วยด้วยครับถ้าคุณยกฟังอยู่นะครับอย่าดึงลาออกนะอย่าดึงไปไม่ว่าคุณจะไม่ลาออกพวกเราจะไล่คุณออกเองนะครับต้องออกพรุ่งนี้ถ้าไม่ออกก็โดนพวกเราจะไม่หยุดอีกต่อไปแล้วถ้าคุณออกมาผมจะไล่มากเลยนะออกมาเต็มที่โอ้คือจะปักหลักที่นี่เลยใช่ไหมปักหลักที่นี่แล้วก็เดี๋ยวประชุมกันเดี๋ยวเราจะประชุมกันปุ๊บเราก็จะออกไปเคลื่อนด้วยกันครับสิ่งที่นายบอกว่าจะมีการประกาศยกระดับเป็นอย่างไรในรูปแบบที่ว่าก็ทุกการเคลื่อนไหวทุกวิถีทางที่จะไล่ประยุทธ์ได้เราจะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะนอนจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะอะไรก็แล้วแต่เราจะไล่ให้หมดตลอดเวลาที่อยากจะพูดเสียงเพิ่มมากขึ้นตลอดในเดือนตลอดเวลาคือเราไม่รู้กันทั้งหมดทั้งนอกเลยเราก็อยู่ด้วยความหวังเราก็ตั้งคำถามว่าพี่น้องจะเป็นยังไงเพื่อนของเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้อะไรเลยเยี่ยมญาติก็ไม่ได้มีแต่ทนายที่เป็นรายงานให้เราฟังและสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจก็คือมีการเคลื่อนไหวของนักกองหลายมีการเอากระโจนไปด่าตำรวจมีการข่มขู่มีการเคลื่อนไหวมีการจัดเจ้าหน้าที่คนเยอะมากนักเรียนนักกองมาเยอะมากมีการประกาศเรียนมีการประกาศสอนมันคือสิ่งที่รอเลี้ยงหัวใจของเราและมันทำให้พวกเราที่อยู่ข้างในรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหวังว่ะชีวิตในนั้นเป็นอย่างไรคะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเรานอนอย่างเดียวตื่นเช้ามากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กินข้าวอีกแล้วก็นอนแล้วก็กินข้าวอีกอย่างนี้เรามาเลือดแล้วได้เพื่อให้มีการปล่อยเพื่อเราทุกคนเข้าไปคนเดียวเดือดร้อนการตัดผมเพื่อเรามันก็ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมเป็นต้นมาก็เราไม่รู้แล้วว่าเราไม่รู้เพราะว่ากระบวนการมันแปลกๆนะครับเพราะว่าเราเข้ามายังไงก็ไม่รู้แล้วออกยังไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ให้ออกอยู่ดีก็ไม่ให้ออกอยู่ดีก็จับเข้ามาเราก็เลยไม่สามารถคือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันไม่สามารถประเมินอะไรได้เลยมันไม่สามารถยืนยันอะไรได้เลยแม้แต่ทนายของเราก็ยังไม่สามารถประเมินได้เลยเพราะมันไม่มีหลักการมันไม่มีมาตรฐานไทยโดนพัฒนาวันนี้วันที่เราเอาเด็กคนนี้น้องเราถูกซ้อมครับโดนต่อยโดนอะไรนี่รอยปูดก็ยังมีเลยนี่รอยปูดยังรอยปูดที่จัดนั้นอุ้มไม่รันเราโดนตบต้องหูโดนอัดแล้วตำรวจบอกว่ารู้ไหมวันนี้ว่าอะไรพูดอย่างนี้กับพวกเราครับด้านหลัง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 ครับพี่น้องผู้ต้องขังยังเห็นด้วยกับพวกเราพี่น้องผู้ต้องขังแบบติดตามการเมืองณวันนี้ทุกคนตื่นตัวทางการเมืองทุกคนตาสว่างทุกคนเห็นแล้วว่าประยุทธ์คือปัญหาเผด็จการคือปัญหาเราต้องการรัฐสวัสดิการเราไม่ต้องการรัฐเผด็จการเราไม่มีทางที่เผด็จการจะสร้างประชาธิปไตยไม่มีทางการที่ประยุทธ์บอกให้เราถอยเพื่อจะบอกให้เราหยุดหรือจะยอมอะไรสักอย่างไม่มีทางประยุทธ์ไม่มีทางทำถ้าประยุทธ์ทำมานานแล้วเรามีความเป็นไปได้ไหมว่าจะไปร่วมฟังหน้าสภาวันนั้นด้วยเราก็จะเคลื่อนของเราเนาะรัฐสภาก็ว่ากันไปอาจจะไปฟังไปให้กำลังใจหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าต้องรอปรึกษาหารือกันตอนนี้คือพวกเราก็ผมก็เพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวหารือกันปรึกษากันอีกทีก็ต้องถามพี่น้องราษฎรทั้งหลายที่ออกมาอีกทีเครือข่ายต่างๆจะว่ายังไงมีความเห็นยังไงอะไรอย่างนี้พี่น้องภูมิภาคต่างๆจะเคลื่อนไหวยังไงผมคิดว่ากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับที่บริเวณแห่งนี้ครับจะปลักชุมยาวเลยไหมครับหรือว่าก็พรุ่งนี้เป็นเงื่อนไขนะครับอยู่ที่รัฐบาลด้วยรัฐบาลมีท่าทียังไงเราก็จะออกแบบอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเขายอมปุ๊บมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมันก็จะนำไปสู่ของการหมดของกฎหมายและหมดของการนำข้อเสนอต่างๆมาพูดถึงกลุ่มต่างๆประเด็นปัญหาต่างๆต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับมาออกแบบร่วมกันผมคิดว่าประเทศนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยพวกเราต้องออกแบบร่วมกันรัฐธรรมนูญมันต้องไม่ของทุกคนวันจันทร์วันอังคารสภาก็เปิดตรงนี้มองยังไงบ้างรัฐสภาก็ว่ากันไปครับหน้าที่ของผู้แทนราษฎรก็ทำตามประชาชนที่เรียกร้องกันอยู่ใช่มั้ยครับส่วนประชาชนเราก็ต้องเรียกร้องกดดันจนกว่าประยุทธ์จะออกไม่มีทางครับถ้าจะปล่อยให้กลไกรัฐสภาไปเราเคยคาดหวังกับกลไกรัฐสภาเราเคยคาดหวังมาแล้วใช่มั้ยครับเราไม่ได้มาชุมนุมแบบนี้ก่อนนะแต่สวก็ยกเลิกใช่มั้ยครับไม่ฟังเสียงพวกเราเลยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นกลไกรัฐสภาที่มีสว250ที่มีประยุทธ์อยู่แบบนี้มันใช้ไม่ได้นายกเองก็บอกว่าถอยกันคนละก้าวแล้วไปหารือกันในสภาตรงนี้เรามองยังไงบ้างคุณก็ถอยไปสิครับคือพวกเราถอยมานานแล้วพวกเราจะไม่ถอยต่อไปแล้วนะครับจนกว่าคุณจะออกไปทำไมคุณต้องให้เราถอยทำไมคุณไม่ยอมสักทีทำไมคุณไม่ออกไปสักทีคุณอยู่ไปทำไมแย่ไปหมดแล้วเศรษฐกิจขนาดที่น้องผู้ต้องขังยังรู้สึกได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่แบบทั้งคือทุกคนในนั้นก็ยังรู้สึกกับพวกเราแล้วยังเห็นด้วยกับพวกเราเลยมันมีอะไรจัดม็อบเราจัดแฟดม็อบที่ไม่ให้เดือดร้อนใครเขาก็ไม่ฟังใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ต้องไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนี่คือการยกระดับพวกกระแสตีกลับนะครับหลังจากที่มีแบบมีการปิดก็จะต้องไปฝั่งนึงแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้าใจครับอยากให้เข้าใจคืออย่างน้อยๆคือ
ข้าใจพวกเราเถอะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่อยากทำแต่มันเป็นความจำเป็นจริงๆที่มันต้องสร้างหน้าต่อรองใช่ไหมครับมันเป็นความจำเป็นที่พวกเราต้องทำเราทำมาทุกวิถีทางแล้วเราอยู่ในที่ชุมนุมปิดเราอยู่ในสนามราชสนามหลวงสนามราชใช่ไหมครับเราทำทุกวิถีทางแล้วเราชุมนุมแบบแฟดม็อบเขาก็ไม่ฟังเราเพราะนั้นมันก็ต้องยืดเยื้อก็ต้องอะไรก็ว่ากันไปหลังจากที่ทางรัฐบาลในการยกเลิกพรก.ถือว่าทางผู้ชุมนุมเองได้รับชัยชนะไปส่วนหนึ่งยังก็นี่คือเป็นชัยชนะเบื้องต้นนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเรามันมีผลนะครับกับกฎหมายกับอะไรต่างๆนะครับการที่พี่น้องประชาชนพี่น้องราษฎรออกมาเคลื่อนไหวทำให้กฎหมายนั้นมันใช้ไม่ได้ไม่มีความไม่สามารถบังคับใช้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่านี่แหละประยุทธ์ที่ประกาศยกเลิกพรก.เนี่ยมันไม่ใช่อะพรก.มันถูกยกเลิกจากประชาชนที่ประยุทธ์ประกาศมาแล้วพี่น้องไม่กลับยังสู้ต่อนี่คือสิ่งที่มันสุดยอดนะครับนี่แหละคือชัยชนะเล็กๆเพราะนั้นต้องออกมาอีกครับต้องออกมาอีกจนกว่าประยุทธ์จะออกไปตัวนี้ครับจ้า
ู่นะคะสำหรับพี่น้องของเรานะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าน้องจ๋าที่เพิ่งมาถึงนะจ๊ะนั่งลงจ๋านั่งลงI'm gonna make it.
เลงเสื่อจังหวัดไปเรียกใครคนมันคือภูมิทั้งนอกของสามมวลชนคนธรรมดาไร้ค่อยคำน้ำเสียงจากเวียงวังจากมะพร้าวผุพังหลังม่านมัวหากเธอได้ยินเสียงกลองเธอนำมันคือเสียงข้าวของมวลชนกระดุมไม่ได้ของประชา